สวัสดีครับพบกับผม D3X นะครับในเกม Range of King นะครับ Range of King Range of King ฮะก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราทำตอนนี้เราอยู่ใต้บ้านนะครับเราสร้างบ้านมาอย่างนี้คือทำเป็นพุ่มไม้นะครับเพื่อหลบสายตาผู้คนนะครับถ้าเกิดเขาเข้ามาโด้ของเนี่ยเขาจะโด้เฉพาะข้างบนว่าเราจะซ่อนข้างล่างไว้เนี่ยคือจะมองยากถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆนะครับจะมองไม่เห็นเลยเนี่ยเป็นที่หลบภัยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับลืมปิดประตูด้วยชิบหายดีของไม่หายเนี่ยคราวที่แล้วคือเราจะทำชุดเฮ้ยใครมันยิงอะไรบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามวะคือเราจะทำชุดนะครับชุดเกราะเหล็กด้วยเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ว่าตอนนี้คือเราจะอัปเกรดเสร็จแล้วก็ตอนนี้คือคนเขาพยายามจะเข้ามาบุกบ้านเรานะครับนี่คือให้เราครับตอนนี้คือเราจะพยายามครับชุดเกราะกับพวกนี้นะครับวูดไม้โอ้โหใหญ่ๆหมดเลยขาดพอดีว่าจริงๆแล้วเราทำนี่นะครับไม่ใช่เราทำดิเราตัดไม้มาแล้วนะครับตัดเผื่อไว้พยายามเก็บไว้นะครับเพราะว่าพยายามคือถ้าเกิดเราตายเนี่ยของมันก็จะตกนะครับตกปุ๊บก็หายเลยคือเขาพยายามควานหาตัวผมมากนะครับตอนนี้เพราะนั้นเราต้องแบบซุ่มนี่คือพยายามมาสร้างบ้านอยู่มุมอย่างนี้นะครับมันอยู่หลังเขาหลังดอยซึ่งคนเขาไม่ค่อยมากันนะฮะเดี๋ยวผมจะย้ายบ่อน้ำเข้ามาข้างในด้วยเนี่ยเพราะว่าอันตรายมากเราไม่รู้ว่าใครจะมาอะไรเมื่อไหร่เนี่ยโอเคตอนนี้เราสร้างมาได้2อันละนะฮะต่อไปก็จุดไฟเผาเหล็กเพิ่มนะครับหรือเราต้องการเหล็กอย่างมหาศาลเลยก่อนจะเผาเหล็กขอเผาเนื้อหน่อยเถอะเอานี่ก่อนเอาเนื้อก่อนนะครับตอนนี้หิวมากโอเคแล้วก็จะได้เนื้อเผามาด้วยนะครับก็ให้ดูนิดนึงนะครับจะเห็นขีดด้านขวาล่างนะครับจะมีรูปสายฟ้ารูปน้ำแล้วก็ช้อนซ่อมนะครับด้านล่างสุดสีเหลืองก็คืออัตราความหิวนะครับอันที่2ที่เป็นหยดน้ำก็คืออัตราความกระหายน้ำนะครับคือหิวน้ำนั่นเองและสุดท้ายคือสเตมินาคือพลังงานความเหนื่อยของเราถ้าเกิดเรากระโดดนะครับเกมนี้คือวิ่งแล้วจะไม่เหนื่อยนะครับวิ่งได้เรื่อยๆนะครับก็คือข้อดีนิดนึงนะครับถ้าอยู่ก็จะพักฟันก็จะลดนะครับกระโดดโอเคเรามาทำชุดเกราะกันตอนนี้คือผมก็ต้องการเกราะก่อนเพราะว่าไม่มีชุดใส่เลยตอนนี้ก็จะทำจากชุดเหล็กก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอีกหน่อยก็จะมีชุดสตีลด้วยก็จะเป็นนักรบเหมือนครูเสดนะครับเป็นครูเสดไปเลยถุงมือกางเกงใช้2นะครับสังเกตนะครับมันจะใช้15แฟกแล้วก็ไอรอนอินก็อตนะครับ2อันสุดท้ายก็เป็นรองเท้าโอเคเต็มช่องที่เหลือก็เก็บไว้ให้จิมนะครับเพราะเราก็จะเผาเรื่อยๆนี่ครับมาดูกันหน่อยครับนี่นิดนึงครับเป็นไงล่ะดูดีใช่ไหมนะครับตอนนี้คือเรามีเกราะแล้วแล้วก็อยู่ข้าวด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเอานี่มาแดกก่อนปึ๊บกินเดียวเข้าไปมันก็จะเพิ่มน้ำด้วยเนี่ยแล้วก็เพิ่มค่าหิวเยอะพอสมควรเลยพอดีกิน4ชิ้นก็เกือบอิ่มนะครับก็เผาไว้นะครับทิ้งไว้
ทีนี้อีกอันนึงที่เราจะอัปเกรดนะครับก็คือธนูนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราได้ธนูมาแค่เป็นนี่นะครับมันเป็น Wood Shot Bow นะครับซึ่งยิงได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ Force ก็คือเหมือนกับน่าจะเป็นระยะทางที่ยิงได้นะครับได้แค่27แต่เราจะอัปเกรดเพิ่มนะครับโดยที่ใช้120 Flag ซึ่งเราก็มีพออยู่ละนะครับเฮก็คือกองฟางนั่นเองโอ้โหหายากมากต้องวิ่งไปไกลนะครับสุดท้ายก็คือ Wood 350ทำเลยเนี่ยรอ1นาทีช่วง1นาทีเราก็ไปทำอย่างอื่นครับตอน1นาทีนี้เราจะไปย้ายบ่อน้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสนใจเกินไปต้องย้ายก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เห็นนะไว้ตรงไหนดีวะน่าจะไว้ในบ้านแล้วกันมีอะไรข้างในไหมมีน้ำนะครับต้องเก็บมาก่อนไม่งั้นมันจะคอเล็กกลับไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยตั้งบ่อน้ำเลยบ่อน้ำเฮ้ยอีกแล้วไม่อื้อหือโอ้เกือบก็คือตอนจริงๆไม่ได้ก็กะจะไม่ได้เว้นช่องไว้นะครับแต่ว่ามันตอนแรกมันมีโต๊ะนะครับแล้วเราปูเพิ่มแล้วมันวางไม่ได้นะฮะมันก็เลยเป็นร่องแบบนี้โอเควางไว้ในบ้านก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้ถ่านหินในการคอลเลกน้ำนะครับซึ่งจริงๆผมก็มีน้ำเยอะละเดี๋ยวก็ใส่กล่องไว้ให้จิมทีหลังนะครับเวลาจิมเข้ามาก็ได้จะได้มีน้ำกินผมขาดของอีกชิ้นเดียวนะครับโอเคตอนนี้ธนูน่าจะอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสีน้ำเงินขึ้นมาอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ซ้อมยิงนะครับนี่นะครับก็ใช้ไม้ใช้อะไรพวกนี้ใช้เฮด้วยเอาไว้ซ้อมยิงธนูนะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมีธนูอันใหม่โผล่ขึ้นมาหรือยังวะโผล่มาแล้วนะครับถ้าเกิดอัพอีก1เลเวลเอ้ยสุดแล้วนี่นี่นะครับก็จะมีครอสโบว์ซึ่งต้องใช้สติลแล้วครอสโบว์นะครับกระสุนจะต้องเป็นสติลโบว์เท่านั้นด้วยนะครับซึ่งสติลโบว์เนี่ยต้องใช้แร่สติลในการทำดาเมจมันค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่าที่ผมจะทำเป็นแค่เป็นโบนลองโบนะครับซึ่งระยะยิงมันถึง32ฟอสแต่ตัวนี้ถึง40นะครับระยะไกลกว่าแต่ว่ามันต้องใช้ลูกสตีลซึ่งเปลืองนะครับผมก็จะอันนี้มันใช้ลูกเหล็กได้ด้วยก็จะคราฟอันนี้แทนขาดกระดูกขาดโบนโอเคขาดโบนขาดโบนเราก็ต้องเอาโบนมานะเพราะว่าเก็บไว้พอสมควรนะครับโอเคมี91ชิ้นนะมันแบ่งครึ่งยังไงวะคลิกขวาโอเคเราแบ่งมานิดๆหน่อยๆก็พอนะครับเดี๋ยวตายหายอีกปิดนะครับมันจะใช้ Little Hide นะครับก็คือหนังสัตว์นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับแล้วก็มีกระดูกสัตว์ก็คือฆ่าสัตว์แล้วฟันศพก็จะได้มานะครับแฟลกก็เก็บจากหญ้าทั่วไปซึ่งผมก็เหลือน้อยละแต่จริงๆก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเราเก็บไว้ข้างใต้เนี่ยใต้บ้านเสร็จแล้วก็จะเป็นลูกธนูมันจะมีลูกธนูเป็นสโตนเป็นสติลนะครับแล้วก็ไม่ใช่โบว์ดิต้องเป็นแอโร่ดิไอรอนทริปเปิลแอโร่นะครับเราใช้ลูกหินก็พอนะครับคือดาเมจมันต่างกัน9เห็นไหมครับ12นะครับ9นี่เอานี้แล้วกันนะครับผมยังใช้ของกากๆไปก่อนนะครับเอาแค่30ลูกก็พอ
ก็1จะได้10ลูกนี่ครับ Craft in Beach of 10นะครับครั้งละ10โอเคอันสุดท้ายที่ผมจะคราฟนะครับอันสุดท้ายที่ผมจะคราฟเลยก็คือ20แล้วเหลือ16ใส่เพิ่มนะครับอันสุดท้ายที่ผมจะคราฟนะครับก็คืออยู่ในทั้งนะครับก็คือโล่นั่นเองนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าอัปเกรดสูงไปกว่านี้ใช้โล่สติลเนี่ยจะห่วนกว่านี้เนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าบล็อกเท่าไหร่ใช้สเตมินาเท่าไหร่เวลาศัตรูโจมตีมาแล้วเราถือโล่บล็อกนะครับสเตมินาก็จะลดนะครับมีสปีดตอนไอเดิลนี่ครับมันก็จะลดลงอย่างเงี้ยฮะโอเคก็จะใช้หนังด้วย1นะครับใช้ไม้แล้วก็ใช้เหล็ก8หาไปเลยเราก็โอเคจัดตัวเลขธนูนะครับนี่ธนูแล้วก็โปรเจกต์ตายนะครับโปรเจกต์ตายผมติดมากับ Arc Survival นะครับก็ตั้งเลขตามนี้นะฮะโอเคก็คือเขาจะทำให้โล่เป็นใสๆนะครับเพราะว่าเวลาเรากันเราจะได้เดินแล้วเราจะเห็นด้วยเนี่ยนี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยดูดีนะครับดูสิครับกันกับไม่กันนี่ไม่ต่างกันเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองดูธนูนะครับเราเก็บได้นะครับให้กดQปึ๊บยิงสัตว์ก็เช่นกันนะครับเราก็เก็บได้เดี๋ยวเรามาล่อหมาป่ากันสักหน่อยเห็นหมาป่าอยู่นั่นแล้วนะครับก็ธนูมันยิงค่อนข้างไม่ไกลมากโดนแล้ว1ดอกหนีเหรอวิ่งไปผมยังไม่ฆ่านะครับเอ้าจะหนีไปไหนวะจะเก็บธนูเว้ยเอาเลข5ออกเพื่อให้วิ่งเร็วขึ้นคือถ้าเราถือโล่เนี่ยเราจะวิ่งช้านะครับฆ่าแม่งเก็บไม่ได้แล้วฆ่าแม่งตายแล้วนี่นะครับก็ได้เนื้อได้กระดูกได้หนังได้เลือดได้เขี้ยวโอเคก็นะครับตอนนี้คนในเซิร์ฟก็ควานหาตัวผมเลยครับเขาพยายามจะฆ่าผมไม่ได้เลยนะครับดูเขาพิมพ์กันนะครับนี่นะครับคนนี้นะครับ KST Oyster นะครับก็ในเซิร์ฟที่แล้วก็มากันเป็นแคลนเลยนะครับก็คือ KST เนี่ยเป็นแคลนนะฮะก็พยายามมาปั่นป่วนบ้านนะครับโอ้โหเซ็งเลยนะฮะนี่นะครับทำอะไรอยู่นะครับก็พยายามจะมาบ้านอยู่ไหนนี่ครับเขาบอกว่าจะมาบุกเหรอก็บอกว่าเห็นเป็นคนแบบนั้นเหรอไม่บุกแล้วครับก็คือมาบุกมาแล้วนะครับรอบที่แล้วผมก็เลยเซ็งนะฮะก็ตอนนี้มีข้อความขึ้นมาว่าเซิร์ฟเวอร์จะทำการรีสตาร์ทในอีก1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันนะฮะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย
าจจะมาอัปเกรดบ้านให้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับอย่างน้อยก็สามารถต้านทานข้าศึกปลุกได้มากขึ้นนะครับตอนนี้เราเน้นอยู่ได้ไปก่อนนะฮะก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ